ข่าวอยู่ตัวมีเบอร์ใหญ่บิ๊กช่อง3เผยเป็นช่องละครอันดับหนึ่งแล้วจดลิขสิทธิ์พรหมลิขิตทั้งหมดมีบ้างรับสายให้บอกพิธีกรข่าวเบาๆหน่อยก็ต้องบาลานซ์ข่าวอยู่ตัวมีเบอร์ใหญ่บิ๊กช่อง3เผยขึ้นเป็นช่องละครอันดับหนึ่งทั่วประเทศแล้วเดือนที่ผ่านมาจดลิขสิทธิ์พรหมลิขิตครอบคลุมหมด18ตุลาออนแอร์พร้อม10ประเทศนายสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงทิศทางของช่อง3ล่าสุดขึ้นเป็นช่องละครอันดับหนึ่งพร้อมพูดถึงละครพรหมลิขิตที่แฟนๆรอคอยออกอากาศวันที่18ตุลาคมนี้พร้อมกันกับอีก10ประเทศจดลิขสิทธิ์ครอบคลุมทุกสิ่งหลังตอนบุพเพสันนิวาสมีหลุดไปบ้างตอนนี้ช่อง3เน้นวาไรตี้ข่าวหรือละครเราต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นช่องละครเราเป็นช่องละครอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพแต่เดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งเห็นตัวเลขที่เขาส่งมาบอกว่าช่อง3เนี่ยเป็นที่1ของเดือนกันยายนช่อง7เป็นที่2ก็เป็นครั้งแรกที่เราเป็นที่1ทั่วประเทศผมก็คิดว่าแนวโน้มมันดีแล้วอย่างนั้นเพราะว่าเราก็กล่าวว่าเราเป็นช่องอันดับหนึ่งช่องอันดับหนึ่งเนี่ยเวลาที่ในตลาดมันไม่เงินเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาละครที่มันดีคะแนนสะสมมันก็จะเยอะขึ้นเวลาลูกค้าเขาดูเขาจะไม่ได้ดูแค่ละครเรื่องพรหมลิขิตเรื่องเดียวแต่เขาจะดูเรตติ้งเฉลี่ยสะสมของช่องถ้าเราทำคะแนนมาดีละครเราก็จะมีการซื้อขายเหมือนอย่างสมัยก่อนละครเรื่องนี้ไม่ค่อยสนุกแต่โฆษณาเต็มเพราะว่าคนเขาใช้ประวัติศาสตร์ของตัวเลขที่ย้อนหลังมาตัดสินการซื้อในวันนี้ถ้าเรามีละครแย่หลายๆเรื่องเราก็จะลำบากในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยมันก็จะลดลงเหมือนเราสอบเหมือนเราเรียนหนังสือ GPA เราก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดคุณได้เกรดดีมากกว่า BAคุณก็จะเรทแย่ลงนี่ก็เหมือนกันทีวีก็เหมือนกันถามว่าเรื่องของข่าวเราอยู่ตัวแล้วใช่ไหมเรื่องข่าวเราอยู่ตัวแต่เราก็ต้องพัฒนาเนื้อเพราะว่าทุกช่องทำข่าวกฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำละครแต่กฎหมายบังคับให้ทำข่าวเพราะฉะนั้นข่าวก็หยุดไม่ได้ข้อดีของเราก็คือคนไทยเนี่ยเขาดูข่าวจากผู้ประกาศบังเอิญผู้ประกาศเบอร์ใหญ่ของช่องเราเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่หมดเราก็เลยโอเคช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงค่ำก็เลยได้เปรียบผมคิดว่าเราได้เปรียบแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านเราข่าวเนี่ยมันไม่เหมือนข่าวทั่วไปจริงๆ จะบอกไม่เหมือนก็ไม่ได้อย่างอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนบ้านเราข่าวเลือกข้างช่องเลือกสีไอ้นี่ไปอยู่ฝั่งรัฐบาลไอ้นั่นไปอยู่ฝั่งอะไรอย่างช่อง3เราพยายามจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราดูหลายๆช่องเราจะเห็นค่อนข้างชัดก็เหมือนพิธีกรข่าวของเราบางคนผมก็จะได้รับการโทรศัพท์มาบอกว่านี่ต้องบอกให้เขาเบาๆหน่อยนะมันก็จะมีครับมันก็จะมีเพราะว่าช่องเราเป็นช่องใหญ่คนดูเยอะเวลาผู้ประกาศของเราไปอะไรแบบนี้คนก็จะบอกว่าทำไมโปรโมทอันนี้จังโปรโมทคนนี้จังโปรโมทพักนี้จังอย่างนี้ครับมันก็เลยต้องมีบาลานซ์แต่ว่าข่าวหนึ่งยังไงมันก็เป็นไฮไลท์เพราะว่ามันเป็นความได้เปรียบแล้วก็ละครเนี่ยยังไงก็เป็นอาชีพหลักเราส่วนรายการวาไรตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเสริมเพราะว่าในอนาคตข้างหน้านี้เวลาเศรษฐกิจไม่ดีรายการวาไรตี้ก็จะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหาสปอนเซอร์ไม่เข้ารายการวาไรตี้นี่มันเอาเงินสดมาตลอดมันออกได้ครั้งเดียวมันก็หมดแล้วละครเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าผมก็ขายพรหมลิขิตได้อยู่ขอถามเรื่องละครพรหมลิขิตได้ยินว่าจดลิขสิทธิ์ของพรหมลิขิตทุกอย่างหมายถึงยังไงจริงๆแล้วพรเอสมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสอะไรทั้งหลายนี้ที่อยู่ในซีรีส์ตรงนี้มันก็จะเป็นการจดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิ์ IP ที่เราเรียกว่า IP ไรทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่ม BEC World ทั้งหมดก็หมายความว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำทีวีเพื่อที่จะทำละครแล้วออกอากาศหน้าจออย่างเดียว
มันมีหลายอย่างเวลาละครเราฮิตก็จะมีคนมาซื้อลิขสิทธิ์เราซื้อไอพีเราเพื่อที่จะไปทำภาพยนตร์โฆษณาผมยกตัวอย่างอีกหน่อยก็อาจจะมีคนมาเอาคุณนักแสดงพระนางของเราอยู่ในชุดที่คนคุ้นเคยในละครอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียค่าสิทธิ์นอกจากคุณไปจ่ายค่าตัวดาราแล้วคุณยังต้องเสียค่าไอพีหรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผมด้วยค่าคาแรคเตอร์ด้วยแล้วอีกหน่อยถ้ามันฮิตมันก็จะมีการเตรียมไปทำสินค้าที่ระลึกพวกสินค้านี้มันก็จะมีเยอะซึ่งตอนนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อนู่นขอซื้อนี่เพื่อที่จะเอาไปทำหมวกทำหมอนทำอะไรมั่งแล้วแต่เพราะว่าถึงเวลาแป๊บหนึ่งผมคิดว่าคนดูก็จะดูละครเรื่องนี้พอดูละครเรื่องนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยพ่อค้ามันก็จะดูอีกแบบหนึ่งพ่อค้าก็จะดูว่ามันฟินตรงไหนบ้างจับตรงไหนเอาไปทำอะไรมั่งที่เป็นโปรดักที่พอจะเอามาทำนี่ได้บ้างใช่ไหมมันจะมีแบบนี้ออกมาแต่เราก็จะไปจดเป็นทรัพย์สิทธิ์ทางปัญญาไว้หมดเลยถามว่าอะไรเป็นจุดเริ่มจริงๆมันเป็นการบริหารทรัพย์สินเนของเราละครหนึ่งเรื่องไม่ได้เป็นแค่ตัวละครอย่างเดียวแต่เป็นทั้งตัวคาแรคเตอร์เป็นทั้งอะไรต่อมีอะไรเราจึงต้องมีวิธีการหาเงินกับเขาให้ได้หลายวิธีถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดเวลาจูราสสิคพาร์คเข้ามาทีหนึ่งก็เข้ามาเต็มเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งผลิตภัณฑ์มาเต็มเลยแต่ว่าของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องมีแต่ละครในแนวบุพเพสันนิวาสแนวแบบพรหมลิขิตเราทำได้เรามีบริษัทเอเจนซี่โฆษณาซึ่งสามารถขโมยซีนใดซีนหนึ่งที่เขารู้เลยว่ามันปังเพื่อที่จะเอาไปก๊อปเอาไปเป็นโฆษณาอย่างที่เราเห็นกันเพราะมันโผล่มาแป๊บเดียวคนมันก็มีแบรนด์รีคอลแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่ใช่นี่หว่าเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยคือที่มาของการได้เงินซึ่งจะไม่เหมือนกับในอดีตเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญและอีกหน่อยอาจจะมีคนมาขอซื้อสิทธิ์ไปทำบุพเพสันนิวาสภาค3เวอร์ชันภาพยนตร์อีกก็ได้พรหมลิขิตคือเรื่องแรกที่จดลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมทุกอย่างใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่จริงๆแล้วเรามีการจดทะเบียนตลอดแต่ว่าอันนี้เป็นความพยายามของเราที่จะบริหารสิทธิ์เพราะว่าผู้บริหารคือสมัยก่อนเวลาธุรกิจเราดีมากเราไม่มองไอ้พวกนี้เลยมันเหมือนเป็นเงินเล็กแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราบริหารทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์เราก็อาจจะบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเราดีไซน์บริษัทเรามาดีมันก็เป็นความพยายามถ้าสมมุติอีกหน่อยเศรษฐกิจมันดีไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาจริงๆลิขสิทธิ์มันครอบคลุมอะไรบ้างมีกี่ชิ้นกี่อย่างสามารถจำแนกได้ไหมสามารถอธิบายได้ไหมมันเยอะมากเลยครับครอบคลุมตั้งแต่ตัวคาแรคเตอร์คอสตูมเอาง่ายๆแค่คุณแต่งตัวให้คนคิดว่านั่นคือแม่การะเกดหรือหมื่นสุนทรเทวาแค่นี้ผมก็สามารถที่จะเอาเรื่องคุณได้แล้วเพราะว่าผมไปจดทะเบียนเอาไว้แล้วว่าคาแรคเตอร์แบบนี้แต่งตัวลักษณะนี้เป็นต้นรวมถึงประโยคในเรื่องมันก็จะมีประโยคเด็ดพวกนี้ก็เป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งเราสามารถจดไว้ได้ทั้งหมดจดลิขสิทธิ์ทั้งหมดใช่เราจดทั้งหมดเวลาจดเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างถามว่ากลัวไหมว่ามันจะมีปัญหาตามมายกตัวอย่างเรื่องปังชามันอยู่ที่เจตนาครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เจตนาด้วยว่าแล้วก็อยู่ที่สเกลของคนที่เอาทำด้วยคือถ้าบางคนมันเอาไปทำแล้วมันเล็กๆน้อยๆเราก็คงไม่ใส่ใจไปฟ้องหรอกแต่ถ้าทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งปกติแล้วบริษัทใหญ่ๆเขาไม่เสี่ยงหรอกยังไงเขาก็จะมาติดต่อกับคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ไม่มีใครอยากโดนเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องหรอกถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ถูกไหมจดลิขสิทธิ์ไว้ทุกอย่างแต่ไม่ได้จดไว้เก็บคือถ้าเกิดใครอยากได้ไปใช้ก็ยินดีขายก็คือพูดง่ายๆไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรมันก็คือลิขสิทธิ์ของเราทั้งหมด
แต่กับคนปกติที่เขาแต่งตัวกันเราก็คงไปเคลมไม่ได้แต่ถ้าเป็นรูปอย่างที่เห็นในละครพรหมลิขิตอันนั้นมันก็ชัดเจนจะพูดว่าจุดเริ่มต้นของการทำแบบนี้มาจากบุพเพสันนิวาสเลยได้ไหมในอดีตเขาเคยทำในอดีตช่อง3เคยเปิดร้านขายสินค้าของที่ระลึกแต่ว่าในอดีตมันไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่เราทำเป็นช่องทางในการโปรโมทละครและเพื่อให้กับแฟนคลับทำเพื่อเจตนาแบบนั้นแต่ว่าตอนหลังๆก็ได้เลิกไปเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเยอะในการควบคุมสินค้าเรื่องการดีไซน์แต่ถ้าเราขายลิขสิทธิ์มันควบคุมง่ายและไม่ต้องทำเองไม่ต้องไปติดต่อโรงงานเองเราไม่จำเป็นต้องมาบริหารงานขายเองเราไม่ต้องติดต่อกับขนส่งเองซึ่งในอดีตเราเคยทำแบบนี้เราเคยลองทำมาแล้วแต่ว่าเราทำคนละวัตถุประสงค์ในอดีตเราทำเพื่อโปรโมทละครเพื่อให้แฟนคลับอินได้เต็มที่แล้วก็เราเอาไว้เป็นของขวัญติดต่อกับหน่วยงานราชการไปที่ไหนก็จะดูเป็นของช่อง3ซึ่งในอดีตทำเพื่อวัตถุประสงค์นั้นแสดงว่าเคยเห็นจากบุพเพที่ไม่ได้ทำตรงส่วนนี้คือมีเม็ดเงินไหลออกไปใช่ไหมมันก็มีสมัยก่อนตอนที่บุพเพภาค2ที่เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์เขาก็ทำแต่เขาก็จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้เราไม่งั้นเราก็ไม่อนุญาตเขาใช่ไหมเพราะตอนนั้นจำกันได้ไหมที่เขาไปทำดิจิตอลโทเค็นเพื่อที่จะให้คนมาซื้ออันนี้ของเราก็เหมือนกันถ้าเกิดจะมีใครมาซื้อเราก็คงพิจารณาก่อนว่ามันดีมันก็โอเคเราก็ทำเชื่อว่าครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้คาแรคเตอร์คอสตูมหรือจงใจให้เหมือนก็ของเราประโยคหลักทั้งหลายที่อยู่ในสคริปต์ที่พูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ของเราส่วนชาวบ้านถ้าจะไปแต่งเหมือนก็คือไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่เจตนาทุกอย่างคือจบถ้ามาคุยกันแต่ถ้าคนทั่วไปแต่งตัวย้อนยุคก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้แบบคิดเล็กคิดน้อยไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เพลงก็มีค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันเป็นค่าบริหารสิทธิ์ทั้งนั้นเลยสำหรับนักแสดงหรือคนแต่งเพลงเดี๋ยวนี้เขามีสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านนี้คือสิทธิ์ของคนเขียนเพลงของคนทำมิวสิกวิดีโอมันจะมีสมาคมที่ดูแลเรื่องพวกนี้เราก็จะเป็นสมาชิกในนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไปตามเก็บเงินให้เราแล้วเอามาแบ่งให้เราอยากทำแบบนี้กับทุกเรื่องไหมแล้วแต่เรื่องเพราะเราทำละครปีหนึ่งหลายสิบเรื่องละครบางเรื่องก็คงไม่ได้จะไปจดอะไรแต่ถ้าเกิดมีคนเอาของเราไปปลอมคือจริงๆละครมันต้องดีต้องดังถึงจะมีการพูดถึงมีการบอกต่อถามถึงเรื่องโฆษณากับลูกค้าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพรหมลิขิตมีฐานแฟนคลับเยอะมากพรหมลิขิตจริงๆแล้วมันเป็นการขายแบบใหม่ของช่อง3สมัยก่อนละครออกราวก็มีคำสั่งซื้อแต่พรหมลิขิตนี่เขาสั่งซื้อเขาจองกันมาตั้งแต่ไก่โหเขาไปทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยปกติแล้วละครออกจอลงจอก็เท่านี้แต่ของพรหมลิขิตเขาจะมีว่าเขาขออยู่เบรกหนึ่งนะเป็นต้นโดยรวมนะเราขายแพงกว่าปกติด้วยปกติเราให้ส่วนลดเท่านี้แต่เรื่องนี้เราให้ส่วนลดน้อยลงพรหมลิขิตออกอากาศพร้อมกันมีกี่ประเทศมีหลายประเทศวันที่18ตุลาคมบ้านเราออกอากาศเป็นวันแรกมีเน็ตไฟ LX และในกลุ่มประเทศตะวันตกเฉียงใต้พม่าลาวเวียดนามกัมพูชามีเกาหลีจีนที่ออกวันเดียวกันสิงคโปร์ออกอาทิตย์เดียวกันรวม10ประเทศจีนตรวจอยู่นานไหมนานแต่คุ้มเพราะเขาซื้อแพนเขาเงื่อนไขเยอะผีไม่ให้ LGBTQ ไม่ให้ย้อนเวลาก็ไม่ได้นะแต่เราก็ส่งให้เขาไปตรวจก่อนนานกติกาเยอะแต่ก็ผ่านมาได้ทุนของเรื่องนี้เผยได้ไหมละครเรื่องนี้ใช้ทุนเยอะกว่าเรื่องอื่นๆอยู่แล้วครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาถ่ายทำนานแล้วภาคแรกทำออกมาได้อย่างดีเรื่องบทก็สำคัญพอออกมาไม่ถูกใจเขาก็รื้อกลับไปเขียนใหม่ก็จะมีระหว่างทางถ่ายทำที่ต้องยกกอง
นี่ก็คือต้นทุนแต่ทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนอยากอยู่ในละครที่ออกมาดีและมีคุณภาพแต่เรารีบแต่เราต้องยอมในงานศิลปะแต่เราก็เร่งเขาเพราะว่าจีนเองเวลาเขาขอดูเซ็นเซอร์เขาดูทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่ง